แบกเธอเนี่ยฉันไม่ให้ทำงานที่นี่เด็ดขาดถ้างานผมเนี่ยก็เหนื่อยมากพอละไม่มีเจตนาแบบนั้นนะคะไม่มีคอยยกเว้นเป็นคนผักหรือเองนะคะเป็นไปตามที่ฉันพูดไม่มีผิดเลยค่ะออกมาจากชีวิตผมซะสวัสดีค่ะฉันมาสมัครงานค่ะเนี่ยเหรอที่พร้อมบอกว่าจะมีคนเข้ามาทำงานที่ร้านอาหารอ่ะฉันบอกไว้ก่อนเลยนะพิการแบบเธอเนี่ยฉันไม่ให้ทำงานที่นี่เด็ดขาดฉันว่าคนพิการแบบนี้เนี่ยคงทำได้แค่ของเงินคนอื่นเขาใช้ไปวันก็แค่นั้นแหละฉันว่าเธอเนี่ยคงได้ยินชัดเจนแล้วนะไปใส่หัวกลับไปละฉันมาที่นี่เนี่ยไม่ได้มาขอข้าวหรือว่าขอเงินใครนะคะฉันมาเพื่อทำงานค่ะทำงานงั้นเหรอสภาพแบบเธอเนี่ยจะทำอะไรได้บ้างล่ะไหนลองบอกฉันมาสินี่คุณไม่เอาหน้าหลิวเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถนะนี่คุณฉันหาผู้ช่วยนะคะไม่ได้หาภาระเพิ่มแบบนี้สอนงานกี่ชาติล่ะมันถึงจะเป็นอ่ะคุณพนักงานใหม่เราก็ต้องสอนงานเขาเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนี่หลิวยินดีต้อนรับนะขอบคุณค่ะโอ๊ยนี่ผ่าลาเพิ่มอีกแล้วการผมดีใจมากนะครับที่คุณมาที่นี่คุณไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวผมจะบอกคุณเองว่าคุณเนี่ยต้องทำอะไรบ้างค่ะทำงานวันแรกเนี่ยมีผิดพลาดบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคุณก็อย่าซีเรียสนะครับนี่ครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่ยังให้โอกาสคนพิการอย่างฉันครับเดี๋ยวคุณไปรอผมตรงนู้นก่อนนะครับได้ค่ะคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงได้เข้ามาทำงานที่นี่ได้พิการไม่พอยังไม่เจ็มตัวดาเราควรเปิดใจแล้วก็ให้โอกาสเขานะครับถึงแม้ว่าเขาจะพิการแต่ผมก็เชื่อนะครับว่าเขาทำงานได้พร้อมค่ะแต่ว่าที่นี่เนี่ยมันมีกฎทุกคนก็ต้องทำตามกฎกันเท่านั้นไม่มีข้อยกเว้นเรื่องนั้นผมรู้ครับแต่ว่าคุณเนี่ยควรเปิดใจให้เขานะจริงๆแล้วเขาก็เหมือนกับญาติผมนั่นแหละนี่พร้อมกลับมาก่อนสิฉันจะพูดไม่จบเลยนะโอ๊ยเข้าข้างกันนี่นะขออนุญาตเสิร์ฟน้ำนะคะคุณลูกค้าค่ะโอ๊ยนี่หลิวทำไมซุ่มซ่าแบบนี้ฮะฉันไม่ได้เป็นคนทำนะคะนี่เธอทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยร่างกายก็ไม่สมประกอบแถมยังบริการแย่อีกดูสิชุดฉันเลอะหมดแล้วคุณคะฉันไม่ได้คนทำนะคะเมื่อกี้เนี่ยมีคนตั้งใจผลักฉันให้น้ำหกใส่คุณค่ะฉันไม่สนหรอกนะว่าเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ตอนเนี้ยชุดฉันเลอะหมดแล้วเธอจะชดใช้ยังไงคุณลูกค้าครับเกิดอะไรขึ้นครับแล้วมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าก็ยายพิการคนนี้สิตั้งใจจะทำน้ำหกใส่ฉันเนี่ยที่รักคะฉันบอกแล้วไงคะว่ามันเนี่ยต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแน่นอนเป็นไปตามที่ฉันพูดไม่มีผิดเลยค่ะคุณพร้อมคะฉันไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ไม่มีเจตนาแบบนั้นนะคะจะตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจเนี่ยฉันว่าแกเนี่ยควรกลับบ้านไปนอนดีกว่านะดาคุณหยุดพูดได้แล้วคุณลูกค้าครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเอางี้นะครับเดี๋ยวอาหารมื้อเนี้ยเดี๋ยวผมเป็นคนเลี้ยงนะครับก็ได้ค่ะแต่ฉันหวังว่าคุณจะอบรมพนักงานของคุณและหวังว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะคะครับคุณลูกค้าหลิวเธอไปพักก่อนไปหลิวมานี่หน่อยสิฉันขอถามอะไรหน่อยสิจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เนี่ยเธอยังอยากทำงานที่นี่ต่อไหมฉันเนี่ยยังทำงานที่นี่ต่อค่ะและฉันก็จะพิสูจน์ให้ได้ว่าฉันทำงานได้ค่ะฉันไม่รู้หรอกนะว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมเขาคิดจะทำอะไรอยู่ถึงให้เธอเนี่ยมาทำงานที่นี่งั้นเราแบบนี้แล้วกันฉันขอทดสอบอะไรเธอหน่อยสิฉันอยากจะรู้ว่าเธอเนี่ยจะผ่านบททดสอบได้หรือเปล่าหยิบช้อนขึ้นมาโดยที่เธอเนี่ยห้ามขยับตัวแม้แต่นิดเดียวทำสิรออะไรล่ะอย่าบอกนะว่าเธอทำไม่ได้งั้นก็ได้ค่ะ
นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแกนี่มันหัวหมอจริงๆเลยนะงั้นฉันขอตัวก่อนนะคะเก่งมากใช่ไหมได้เอ้าหลิวเธอจะไปไหนหรอให้ฉันเนี่ยช่วยเข็นไหมจ๊ะไม่เป็นไรดีกว่าค่ะฉันเข็นเองได้ค่ะเดี๋ยวก่อนสิเป็นอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าเธอกลัวฉันอ่ะเปล่าค่ะคุณนะคะฉันขอตัวก่อนนะคะฉันสะดุดน่ะโอ้ยดูสิแกทำรถลูกค้าเป็นรอยแล้วแกเนี่ยจะรับผิดชอบยังไงฮะแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยหลิวรู้สึกว่าคุณดาเป็นคนผลักหลิวเองนะคะหุบปากเปรียบพูดเด็ดขาดนี่เกิดอะไรกันขึ้นครับที่ร้านค่ะก็หลิวสิทำรถลูกค้าเป็นรอยหลิวเนี่ยสร้างปัญหาตลอดเลยนะคะนี่หลิวผมพร้อมที่จะให้โอกาสคุณทุกเมื่อนะแต่จะให้ผมเนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาของคุณทุกเรื่องแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้นะครับแค่งานผมเนี่ยก็เหนื่อยมากพอละได้งั้นผมฝากคุณเนี่ยจัดการด้วยนะได้ค่ะแค่นี้ฉันก็ทำสำเร็จละแล้วต่อไปนี้เนี่ยก็เลิกยุ่งกับพร้อมซะถ้าแกมีเลิกก็เจอหนักกว่านี้แน่โอ๊ย สะใจจริงๆเลยที่ฉันเรียกเธอมาวันนี้เพราะว่าฉันอยากขอบคุณเธอนะที่เธอมาร่วมงานกับพวกเราแต่ว่าลูกค้าเขาร้องเรียนมาว่าร้านของเราเนี่ยบริการได้แย่มากแล้วเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเพราะเธอฉันคิดแล้วนะว่าฉันคงต้องค่ะฉันเข้าใจทุกอย่างค่ะความจริงเนี่ยฉันก็พูดเรื่องนี้กับพร้อมแล้วนะแต่ว่าเธอเนี่ยไม่สามารถทำงานให้ฉันเหมือนคนปกติทั่วไปได้ขออนุญาตครับนี่นายเข้ามาทำไมไม่เห็นเหรอว่าพวกเราเนี่ยคุยงานกันอยู่ผมต้องขอโทษด้วยนะครับคือผมมีเรื่องที่ต้องพูดจริงๆครับนี่มันใช่เวลามาพูดตอนนี้ไหมแกไม่เห็นว่าพวกฉันเนี่ยกำลังคุยเรื่องสำคัญกันอยู่ดาไม่เป็นไรนะไหนจะพูดเรื่องอะไรพูดมาสิคือผมทนไม่ได้จริงๆนะครับที่หลิวไม่ได้รับความยุติธรรมผมอยากให้คุณพร้อมดูกล้องวงจรปิดหน่อยครับนี่แกพูดเรื่องอะไรแกอยากโดนไล่ออกอีกคนใช่ไหมได้ครับผมยอมตกงานดีกว่าหลิวโดนใส่ร้ายแบบนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดเองแล้วกันนะนายจะได้สบายใจมากขึ้นคนอื่นจะได้ไม่ต้องว่าฉันทำอะไรไร้เหตุผลพร้อมคะฉันว่าไม่ต้องดูหรอกนะคะมันเสียเวลาเปล่าไม่เป็นไรนะคุณวันนี้ผมมีธุระผมคงใช้เวลาดูแค่ไม่กี่นาทีนะดาผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าคุณเนี่ยเป็นคนแบบนี้ผมถามหน่อยเถอะจิตใจคุณเนี่ยมันทำด้วยอะไรทำไมโหดร้ายขนาดนี้พร้อมคะฟังฉันอธิบายก่อนนะคะมันไม่ใช่แบบนั้นอะนะคะพงฉันต้องขอบใจนายมากนะที่กล้าออกมาพูดเรื่องแบบนี้มันทำให้ฉันเนี่ยได้เห็นถึงธาตุแท้แล้วก็สันดานของคนไปนายกลับไปทำงานของนายได้ละส่วนคุณออกไปจากชีวิตผมซะผมไม่สามารถใช้ชีวิตคู่กับคนที่จิตใจขับแคบแบบคุณได้ออกไปได้ละก่อนที่ผมจะหมดความอดทนนี่ที่คุณไล่ฉันออกไปเนี่ยเพราะเห็นว่าอีพิการคนนี้เนี่ยมันสำคัญกว่าฉันใช่ไหมมันสำคัญกว่าฉันตรงไหนไหนลองพูดมาสิก็ตรงที่จิตใจไงหลิวเขาเนี่ยพิการแค่ร่างกายแต่ว่าคุณพิการทั้งจิตใจแล้วก็ความคิดฉันไต่คุณได้วะ
หลิวคุณก็ต้องขอโทษคุณด้วยนะสำหรับเรื่องทุกอย่างที่ดาเขาทำไว้กับคุณนะคุณพิสูจน์ให้ผมเห็นแล้วว่าคุณสามารถทำงานได้ต่อไปเนี้ยคุณกลับมาทำงานได้ตามปกติได้เลยนะผมรับคุณเข้าทำงาน